รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอันซีนฟุตบอลสัปดาห์นี้เราได้ส่งว่านกลับเมืองไทยพร้อมรอยยิ้มครับส่วนโกติฟันบอลเรอัลมาดริดที่อกหักแพ้คาบ้านครับสัปดาห์นี้เราเตรียมปลอบใจด้วยการพาเที่ยวลาสโรซัสแคมป์ฟุตบอลทีมชาติสเปนซึ่งน้อยคนจะมีโอกาสได้เข้าไปครับหนาวไหมโกหนาวมากครับขับรถมาไกลมากอยู่ที่ลาสโรซัสตรงนี้คือที่ทำการของสมาคมฟุตบอลสเปนเดี๋ยวพี่ช่วยบังลมฮะไม่เป็นไรครับพี่ถ้าเป็นบ้านเราก็น้องจอกออกไปทางนั้นอะที่เดียวกันที่เดียวกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนี่ขวามือเรานี่ลักษณะแบบว่าปลูกฝังเนาะเด็กๆมาถึงตั้งแต่เด็กๆเลยนะโอ้ตัวเล็กๆหนูไม่แปลกใจเลยครับพี่เก่งว่าทำไมฟุตบอลสเปนถึงคว้าแชมป์โลกได้คว้าแชมป์ยุโรปได้เพราะเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วที่ที่เราอยู่เนี่ยโหเราไม่รู้ว่ามันกี่ตารางกิโลเมตรนะแต่ว่าใหญ่มากเป็นเมืองเลยฮะเป็นเมืองเลยครับผมแล้วก็ค่อนข้างไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรบังพูดเอาสองคำสั้นๆโคตรหนาวครับผม คือมันมีลมก็เลยลำบากนิดนึงครับนี่บอลโลกเชียร์ใครทั่วโลกอังกฤษโอ้โถรอบแรกจะผ่านหรือเปล่าเอ้ยพี่เก่งก็อย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้พามาถึงนี่แล้วแต่จะสเปนสักนิดนึงก็ไม่ได้เชียร์มานานแล้วไม่แต่ว่ามันต้องมีอันดับหนึ่งอันดับสองสิสเปนเนี่ยหนูเชียร์มานานแล้วหนูมี3ทีมที่หนูเชียร์อยู่หลายใจเหลือเกินเว้ยอันดับ1คืออังกฤษอันดับ2คือสเปนอันดับ3คือฮอลแลนด์บราซิลไม่เกี่ยวเลยเหรอโอ้บราซิลหนูว่ามันเป็นทีมมหาอำนาจที่ใครๆหลายๆคนก็ต้องเชียร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูอยากเชียร์ในทีมที่แบบทีมที่เป็นทีมที่เหมือนกับว่าม้ามืดหรือเป็นคู่แข่งมากกว่าพี่เก่งสเปนเนี่ยนะจะไปป้องกันแชมป์แล้วถ้าเกิดได้แชมป์โลกที่บราซิลกลางปีนี้จะเหมือนกับเบิ้ลแชมป์โลก2สมัยแล้วแชมป์ยูโร2สมัยได้มาแล้วคือโหเท่าไหร่อ่ะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครไล่เทียมทานเลยนะไม่น่าเชื่อนะวันนี้เราจะพามาดูเรื่องราวที่เป็นอยู่เบื้องหลังของเราเห็นฟุตบอลสเปนในสนามเนี่ยเล่นกันแบบสนุกนะต่อบอลกันตักตักการปลูกฝังเนี่ยมาจากที่นี่เขาสร้างศูนย์ขึ้นมามีอะไรหลายๆอย่างที่มาเปิดหูเปิดตากันหน่อยใช่แล้วที่สำคัญหนูว่าเด็กๆเนี่ยนะครับหนึ่งคือเขาทำเหมือนมีแรงบันดาลใจพี่เก่งเข้าใจใช่ไหมคือมีแชมป์อยู่ตรงหน้าเขาก็หวังว่าอีก10ปีข้างหน้าเขาอาจจะอยู่ในสนามเหมือนฮีโร่พวกเขาฮีโร่พวกเขาเดี๋ยวเดินดูรอบๆกันนะฮะวันนี้ไปดูเบื้องหลังของฟุตบอลสเปนกว่าจะเป็นแชมป์โลกกว่าจะเป็นแชมป์ยูโรเนี่ยเขาปลูกฝังกันยังไงครับนะฮะลาสโรซัสตั้งอยู่ชานกรุงมาดริดครับการเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ30นาทีที่นี่นอกจากจะเป็นที่ตั้งของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งสเปนแล้วอาณาบริเวณโดยรอบยังถูกเนรมิตให้เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติอีกด้วยครับเมืองฟุตบอลแห่งนี้ประกอบด้วยสนามแข่งสนามฝึกซ้อมยิมเนเซียมและโรงแรมที่ทีมชาติใช้เก็บตัวนักเตะครับในช่วงที่ไม่มีการเตรียมทีมศูนย์ฝึกแห่งนี้จะเปิดแคมป์ฟุตบอลเยาวชนและปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่นักเตะเก็บตัวจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปใช้หากจองล่วงหน้าก็สามารถเลือกพักห้องเดียวกับนักเตะที่ตัวเองชื่นชอบได้ด้วยครับไฮไลท์สำคัญของลาสโรซัสคือพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเก็บถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกและแชมป์ยูโรไว้ที่นี่ครับเราจะไปสัมผัสถ้วยทั้ง3ใบและย้อนประวัติศาสตร์ฟุตบอลสเปนโดยมีโกติสวมบทบาทกูรูฟุตบอลสเปนครับคือหลายๆมุมเนี่ยก็พอจะรู้คำตอบว่ามันเป็นอะไรนะมันเก่าๆแต่ว่าอันนี้ต้องให้โกช่วยอธิบายหน่อยมันคือเดาไม่ออกจริงๆฮะเป็นเครื่องผลิตลูกบอลมันเหมือนเตียงเหมือนเข้าไปนอนทำฟันเตียงคนไข้แล้วทีนี้เขามีมุ้งลวดด้วยเพราะเขากันยุงไปกัดลูกบอลนี่ของจริงรู้จริงแล้วลูกบอลสมัยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่เตะกันปลิวๆพวกสมัยก่อนคือยากกว่าจะทำประตูกันเพราะลูกบอลมันใหญ่ถูกต้อง
ถูกต้องเดี๋ยวนี้เตะกันไม่เท่าไหร่อ่ะบอลไซส์ระดับ5นี่เตะปิ้วต้องครึ่งสนามสบายสบายสมัยก่อนไม่มีนายกครึ่งสนามต้องชาร์จ6หลา5หลาโอเคนี่รู้จริงฮะอันนี้นี่เราพาผู้เชี่ยวชาญมาค่ะสีฟุตบอลแล้วบางคนอาจจะคิดว่าการกำหนดฟุตบอลเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงเมื่อคนจีนครับเมื่อสมัยพันหลายพันปีก่อนเฮ้ยพี่ยังกินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเราเป็นเมืองจีนไม่รู้เหมือนกันรู้เห็นจากที่นี่ครับอ้าวโอ้โหดีไงเอาลูกกลมมาเตะมาเคลียร์กันแต่ยังไม่เรียกว่าฟุตบอลถูกไหมฮะอ่านว่าหลังเพลงหลังเพลงเลยฮะหลังเพลงหลังกิจภาษาจีนหลังเพลงแปลว่าฟุตบอลโอเคครับแตกฉานเดี๋ยวยังมีโซนอื่นๆเนี่ยท่านผู้ชมตามมาทั้งทีก็ดูมาไม่รู้เรื่องเท่าไหร่มันประวัติศาสตร์คืออยากจะรู้นะแต่ว่าเดินแล้วมันอ่านไม่ค่อยออกภาษาสเปนไงมันก็เงาเหงาอ่ะเออเหมือนกันเลยพี่เหมือนตอนที่พี่ทิ้งหนูที่มาดริดอ่ะมันเงาเงี้ยเดินเข้าไปดูมิวเซียมอะไรก็ไม่รู้ไปดูแอตมาดริดด้วยไม่ได้ไปดูมาดริดนะเหงาไหมแอตก็เหงาเหรอตอนพี่รู้สึกยังไงนิดๆอ่านออกไหมรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยสวยไหมไม่สวยสวยแต่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยโอเคท่านผู้ชมครับภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ฟุตบอลสเปนทั้งทีมสโมสรและทีมชาติไว้มากมายครับในระดับสโมสรเรเครอาติโวอูเอลบาคือสโมสรฟุตบอลทีมแรกของสเปนก่อตั้งในปี1889มีการจดบันทึกเกมระดับสโมสรนัดแรกเป็นการพบกันระหว่างเซบีย่ากับอูเอลบาในปี1890ส่วนลีกสเปนเริ่มแข่งขันฤดูกาลแรกในปี1928มี10ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันครับทำให้ใครแบกเรื่องอะไรถ้วยทำไมเขาต้องทำให้ใหญ่ให้แบบนะประเทศนี้เป็นถ้วยบอลใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยอ่ะไอพวกโคปาเดเลพวกไอลาลิก้านี่พี่เห็นเมื่อกี้ตอนทางเข้าเดี๋ยวเราเดินออกไปจะเป็นไอที่เซอร์จิโอรามอสทำหล่นอ่ะแล้วมันบุบๆอ่ะปี2011อ่ะเขาเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวไปดูรามอสทำหล่นจากรถบัสใช่ขบวนพาเหรดฉลองแชมป์โคปาเดเรของเรอัลมาดริดในปี2011เป็นภาพที่ถูกตีข่าวไปทั่วโลกครับในจังหวะที่เซอร์คิโอรามอสพลาดทำถ้วยหล่นจากรถบัสเปิดประทุนปัจจุบันถ้วยใบนี้ถูกนำมาตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์ด้วยครับซึ่งเป็นหนึ่งใน19สมัยที่ทีมราชันชุดขาวสามารถพิชิตแชมป์โคปาเดเรหรือฟุตบอลถ้วยสเปนิชคิงส์คัพนับรวมกับแชมป์ลาลิก้าอีก32สมัยทำให้เรอัลมาดริดเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสเปนครับพี่เก่งฮะเจอแล้วเราก็ว่าเขาเอาถ้วยแชมป์โลกแชมป์ยูโรไว้ไหนเออนี่ตามหากันอยู่เนี่ยชั้นสองเหรอนี่ไงคือวางคนนี้ก่อนนี่มีรูปอยู่นี่ไงบอลโลกเท่าไหร่อันนี้บอลโลกสมัยก่อนไงที่บราซิลได้จริงเหรออ่าดึกดำบรรพ์แล้วนี่ก็ถ้วยสมัยเอกพลาตินีชูเนี่ยตอนนี้84 อะไรเงี้ยกับนี่เป็นยุคปัจจุบันเป็นงี้ปัจจุบันเป็นงี้เดี๋ยวข้างบนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่นี่หมดนะก็จะมีบอลโลก1ใบฮะไอยูโรนี่2ใบเพราะเขาได้ที่2000อะไรอ่ะ28กับ2012แล้วก็2010มีบอลโลกคั่นด้วย
ก็คือ20สเปนก็ได้ใช่ก็คือยูโรบอลโลกแล้วก็ยูโรสเปนกวาดหมดเลยกวาดหมดเลยแล้วถ้าปีนี้ได้อีกนะก็จะได้แชมป์ยูโรแชมป์บอลโลกยูโรแล้วก็โลกแล้วก็ครองเป็นคนเดียวเลยเล่นคนเดียวแล้วกันชาตินี้บ้าเหรอดีดูดีก็ต้องมีแน่นอนทีมชาติสเปนมีฉายาว่าลาโรคาหรือทีมสีแดงครับลงสนามนัดแรกในเดือนสิงหาคมปี1920เฉือนชนะเดนมาร์ก1-0จากวันนั้นสเปนได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย13สมัยฟุตบอลยูโร9สมัยมีผลงานคว้าแชมป์ยุโรป3ครั้งแชมป์เหรียญทองโอลิมปิก1ครั้งและแชมป์ฟุตบอลโลกอีก1ครั้งครับภาพบนกำแพงที่เห็นอยู่นี้คือรูปนักฟุตบอลที่เคยติดทีมชาติสเปนทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือเป็นการให้เกียรตินักเตะที่เคยรับใช้ชาติครับนี่กำแพงที่เราเดินมานี่เป็นทีมชาติสเปนนะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี่อยู่ทันนี่ลาอูนทานพี่ก็ทานลาอูนไปดูฟุตบอลโลกที่เกาหลีลาอูนยิงเข้าประตูแล้วหนูอยู่หลังประตูอ่ะลาอูนมากระชากเสื้อต่อหน้าเลยทุกคนลาอูนลาอูนลาอูนนี่เลยเขาเชียร์ทั้งสนามเลยเอสปานยอลเอสปานยอลเอสปานยอลแล้วก็อะไรวะเอสปานยอลมาแข่งด้วยเหรออะไรเงี้ยหนูเชียร์สเปนแล้วก็เขาก็เอสปานยอลแล้วลาอูนชอบมากฝั่งนี้จะใหม่หน่อยจะใหม่หน่อยอันนี้ซาวีใช่ใช่ที่ใครฮาวิโมเรโน่ไงฮาวิโมเรโน่หน้าแหลมเดียวพี่เก่งครับอันนี้คือกองอะไรครับกองเชียร์ของกองกิตติมศักดิ์นี่เป็นกองเชียร์กิตติมศักดิ์คนนี้เลยถั่วแลบสเปนอ๋อเป็นถั่วแลบนัดถั่วแลบของเราด้วยนะนี่แหละแต่อยู่ประจำประเทศสเปนเขาจะไปดูทีมชาติสเปนเล่นทุกนัดแล้วก็เอากลองนี้ไปตีแล้วนี่คือเขาก็เอาขอยืมกลองมาให้เกียรติไงทางสมาคมฟุตบอลก็ให้เกียรติว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นกองเชียร์ที่เป็นกิตติมศักดิ์อ่ะตอนนี้ก็ซื้อกองยาวว่าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยแทะแลกกันเรียบร้อยแล้วกองเครื่องบ่มไม่เพียงแต่นักเตะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีมุมที่จารึกชื่อของมานูเอลคาเซเรสอาเตเซโรหรือที่แฟนบอลรู้จักกันดีในนามมาโนโลเชียร์ลีดเดอร์หมายเลขหนึ่งของสเปนมีเอกลักษณ์นำเชียร์ด้วยเสียงกลองมาโนโลเริ่มตามเชียร์ทีมชาติสเปนตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1982ถึงวันนี้เขาผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว8สมัยฟุตบอลยูโรอีก7สมัยปัจจุบันสมาคมฟุตบอลสเปนได้แต่งตั้งมาโนโลเป็นกองเชียร์กิตติมศักดิ์ได้สิทธิ์ร่วมเดินทางไปเชียร์ทีมชาติทุกนัดที่สเปนลงแข่งขันครับช่วงหน้ามาดูว่าโกติจะออกอาการยังไงครับเมื่อได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์โลกและแชมป์ยูโรแบบจัดๆครับ